โอเคในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสอนนะฮะวิธีการเช็คเลขพัสดุของเคอรี่กันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่บริษัทเคอรี่นะนะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปแล้วก็เศร้าใจ ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับบริษัทเคอรี่เลยนะครับเป็นการสอนการเช็คเท่านั้นนะครับก็ถ้าคุณจะโทรหาเคอรี่เนี่ยนะครับคุณสามารถโทรได้ที่เบอร์นะฮะ02นะครับ338นะครับ4777นะฮะเป็นเบอร์ฮอตไลน์นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับ1217นะฮะ1217นะครับก็มันจะมีช่วงเวลาที่เขารับสายอยู่นะครับเดี๋ยวมาพูดกันหลังคลิปแล้วกันนะฮะก็การเช็คเลขพัสดุเคอรี่นะครับทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะคุณเข้าไปที่เคอรี่นะครับคุณเอาพัสดุไปฝากนะฮะฝากส่งนะครับคุณจะได้รับนะฮะบินนะครับการชำระเงินนะครับบินการชำระเงินนะฮะก็จะบอกนะฮะเลขพัสดุนั่นเองนะครับเลขพัสดุนั่นเองนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะฮะอ่ะก็ตอนนี้เป็นบินของเคอรี่นะครับสาขาอะไรเนี่ยไม่รู้นะฮะสาขาอะไรไม่รู้นะครับก็วันที่8เดือน8นะครับผมจิกมาจากทาง Facebook นะครับก็เขาจะมีเลขบอกนะฮะเลขบอกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเลขพัสดุเคอรี่นะครับเช่นตัวอย่างนะครับ SNO นะครับ H ฮ่องกงนะครับแล้วก็03ตัว164089นะครับเอาตัวเลขตัวนี้นะฮะไปเช็คพัสดุนั่นเองนะครับกรณีที่คนที่ส่งนะครับแบบใบฟ้าๆนะครับบางท่านอาจจะส่งเคอรี่โดยใช้ใบฟ้าๆเขียนเอานะครับแล้วก็จ่ายเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะฮะว่าคุณจะได้รับเลขพัสดุหรือไม่นะครับกรณีนั้นเนี่ยคุณต้องรอเลขพัสดุก่อนนะครับถึงจะได้เลขไอ้ตัวนี้มานะครับก็คือบินนะครับในบินนะครับเขาจะมีเลขพัสดุแจ้งนะครับนั่นเองนะฮะกรณีที่คุณเขียนเป็นบินนะครับหน้าฟ้าเนี่ยนะครับคุณจะไม่ได้รับเลขพัสดุเลยนะครับโอเคเนาะก็ต้องเข้าใจประมาณนี้ก่อนนะครับเมื่อได้รับเลขพัสดุมาแล้วทำอย่างไรนะครับการเช็คเลขพัสดุของเคอรี่นะฮะทำได้โดยง่ายนะครับเข้าไปที่เว็บของเคอรี่นะครับใครที่หาเว็บเคอรี่ไม่เจอนะครับให้พิมพ์ใน Google นะฮะให้พิมพ์ในหน้า Google นะครับเขียนว่าเคอรี่นะครับ K E R R Y นะครับโอ้ยอันนี้เป็นภาษาไทยK E R R Y นะฮะกด enter เลยนะครับเขาก็จะขึ้นเขียนว่าขนส่งเคอรี่ Express Thailand นะครับคลิกที่ลิงก์แรกเลยนะครับในลิงก์แรกนะฮะเขาก็จะให้กรอกนะครับไอ้เจ้าเลขพัสดุเนี่ยนะครับผมมีเลขพัสดุมาเตรียมมานะฮะก็เป็นเลขนี้นะครับซึ่งผมเอาจากไหนนะครับผมเอาจากบินที่บอกมาเมื่อกี้นะฮะเอาจากบินนะครับก็วางในช่องนี้นะครับวางในช่องนี้เลยนะครับกดแท็กนะฮะก็จะขึ้นนะครับว่าส่งวันที่เท่าไหร่นะครับส่งวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะฮะผู้ส่งนะครับ13นะครับเอ้ยผู้ส่ง11กันยานะครับส่งไปที่12ละนะฮะตอนนี้อยู่ที่การคัดแยกสินค้านะครับนั่นเองก็ส่งด้วยใครนะครับส่งโดยใครนะครับแล้วก็คนที่รับของคือใครนะฮะนั่นเองนะครับก็เช็คได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับเอาอีกเบอร์แล้วกันนะครับอีกเบอร์นะฮะอีกเบอร์ผมก็แปะนะครับแปะเหมือนกันนะครับวางก็จะขึ้นว่าส่งจากใครนะครับแล้วก็ส่งถึงใครนะครับสิ้นสุดการส่งวันไหนนะฮะนะเลขพัสดุเบอร์อะไรนะครับส่งจากที่ไหนถึงที่ไหนนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของคัดแยกสินค้านั่นเองนะครับกรณีที่ท่านไม่มีเบอร์นะครับไม่มีเลขพัสดุเนี่ยทำอย่างไรนะฮะท่านสามารถติดต่อของเคอรี่นะครับได้ที่สายด่วนนะครับ1217นะครับ1217เมื่อกี้ผมให้เบอร์ที่รถนะเบอร์ที่รถมันจะเป็นเบอร์ที่รถจะเป็นเบอร์0อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ02นะครับ338477นะครับ
ตอนนี้อาจจะโทรไม่ติดนิดนึงนะครับคุณสามารถโทรได้ที่เบอร์1217 1217นะครับแล้วก็สายด่วนเคอรี่เนี่ยนะฮะเขาจะมีจันทร์ถึงเสาร์เท่านั้นนะครับโดยที่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 20:00 นะครับ 8:30 ถึง 20:00 นะครับแล้วก็วันเสาร์เนี่ยคุณสามารถโทรได้ตั้งแต่ 8:30 ถึงบ่าย 5:30 นะครับนั่นเองวันอาทิตย์หยุดนะครับวันอาทิตย์หยุดทำการเนาะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะฮะนั่นเองนะครับ1217นะครับหรือเบอร์ติดต่ออีกอันนะครับเบอร์ติดต่ออีกอันนะครับ02นะครับ238นะครับ5558นะครับนั่นเองนะครับก็โทรได้ตามเบอร์นี้นะครับส่วนที่ใครไม่มีเลขนะฮะคุณก็ไม่สามารถเช็คได้ในการเช็คแบบนี้นะฮะนั่นเองนะครับเนี่ยเช็คเคอรี่นะฮะเช็คได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าเคอรี่นะครับจากนั้นเคอรี่นะฮะจากนั้นกด enter นะครับก็เข้าไปที่ลิงก์แรกนะฮะแล้วก็กรอก เลขพัสดุลงไปนะฮะในของ Curry Express นะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับก็คือ Curry Express เนี่ยนะฮะพิมพ์ใน หาได้จากทาง Play Store และ App Store นะครับเดี๋ยวผมหา Play Store ให้แล้วกันนะครับ Play Store นะฮะแอปของ Curry นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม KERRY ก็หาใน Play Store ของคุณนะครับหาในมือถือแหละนะฮะแต่ผมใช้คอมหานิดนึงนะครับ Curry นะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับก็นี่นะครับแอปหน้าตาแบบนี้นะครับทำการติดตั้งนะครับคุณก็ทำการติดตั้งในมือถือเลยนะครับในหน้าแอปเขาก็จะให้ใส่เลขพัสดุเหมือนกันนะครับเลขพัสดุเหมือนกันในหน้าแอปไหนว่าอ๋อนี่มันเป็นสถานะการส่งนะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ในหน้าแอปเนี่ยนะฮะเขาจะมีช่องให้กรอกนะครับสถานะการส่งนะครับคุณก็เอาเลขพัสดุที่คุณได้จากบินนะครับบินตัวนี้นะครับไปกรอกนะฮะเขาจะขึ้นเลขให้ดูนะครับกรณีที่ท่านไม่มีบินนะครับไม่สามารถเช็คสถานะได้นะฮะก็โทรไปที่1217นะครับตามเบอร์ที่ผมแจ้งไว้โอเคคลิปนี้ก็รบกวนนะฮะอย่าคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับเคอรี่นะครับเพราะว่าไม่ใช่บริษัทนะฮะแล้วก็คุณก็เวลาคุณจะเช็คสินค้านะฮะหรือว่าเช็คบริการนะครับให้โทร1217เท่านั้นนะฮะโอเคลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ